พรรคก้าวไกลประชุมสสเตรียมประชุมสภาวันพรุ่งนี้พร้อมลุ้นคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลท่ามกลางกระแสข่าวการขอซื้อตัวสสที่สูงถึง 20-30 ล้านบาทคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจสรุปคำสั่งผบ.ตร.ที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันตำรวจปคบ.เปิดปฏิบัติการปราบปรามแหล่งจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้นักเรียนหลังผู้ปกครองเข้าร้องเรียนมูลนิธิปวีนาลูกถูกครูจับได้ไปซื้อบุหรี่จากร้านข้างโรงเรียนรองประธานอนุกรรมาธิการปลาหมอคางดำที่รัฐบาลเปิดเผยต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดำหลังตั้งคณะกรรมการหาความจริงแล้วแต่ไร้คำตอบกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนคดีลักลอบนำข้อมูลเถื่อนให้ปปช.เพิ่มหลังพบหลักฐานมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทั้งสังกัดกรมประมงและกรมศุลกากรวิวกุลวุฒิเปิดใจถึงเบื้องหลังความสำเร็จในการคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเดี่ยวในโอลิมปิก2024สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติอังคารที่6สิงหาคมนะครับคืนนี้เริ่มด้วยความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลซึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนจะฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรควันพรุ่งนี้พรรคก้าวไกลประชุมสสนะครับเตรียมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับลุ้นคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลท่ามกลางข่าวการขอซื้อตัวสสที่มีรายงานว่าถูกเสนอซื้อในราคาสูงถึง 20-30 ล้านบาทแต่พวกเขาก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นเอกภาพคุณธปณีอศรีชัยรายงานครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลถ่ายภาพร่วมกับสสพรรคก้าวไกลในการประชุมสสพรรคที่อาคารอนาคตใหม่ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้และนายพิธาได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมติดแฮชแท็กก้าวไกลสตรองในขณะที่สสพรรคต่างมีรอยยิ้มที่แสดงถึงกำลังใจที่พร้อมรับคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางกระแสการเสนอราคาซื้อตัวสสหากพรรคถูกยุบซึ่งนายจิรัตทองสุวรรณสสจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ช่วยของรัฐมนตรีคนหนึ่งมาทาบทามเข้าพรรคที่กำลังจะตั้งขึ้นใหม่ผ่านไปยังท้องถิ่นที่เพื่อนของนายจิรัตทำงานอยู่ซึ่งจะขอให้ไปช่วยงานโดยเสนอเงินให้ทำพื้นที่ 20-30 ล้านบาทแต่เพื่อนของนายจิรัตได้ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วซึ่งยอมรับว่าเป็นเงินที่สูงแต่ไม่ขอบอกใบอักษรย่อของรัฐมนตรีที่ติดต่อขอซื้อตัวเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาและทราบว่าสสในพรรคหลายคนก็ได้รับการติดต่อซึ่งนายจิรัตมองว่าการเป็นสสงูเห่าในครั้งนี้คงไม่มีเพราะเห็นแล้วว่าสสงูเห่าแต่ละคนไม่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองติดต่อไปทางท้องถิ่นที่บ้านผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่ามีรัฐมนตรีท่านนึงกำลังจะตั้งพรรคใหม่ก็อยากดึงตัวไปช่วยงานครับแล้วก็บอกว่าเรื่องอาจจะมีเงินให้ในการทำพื้นที่อะไรเงี้ยสัก 20-30 ล้านครับแต่ว่าเพื่อนผมที่เป็นท้องถิ่นเขาก็ปฏิเสธไปแล้วเรื่องมีแค่นี้ครับคือดึงตัวนี่เป็นดึงตัวที่ไปถ้าหากเป็นการยุบพรรคเกิดขึ้นครับผมว่าเขาน่าจะคุยกับทุกคนนะครับแสดงว่ารัฐมนตรีที่ว่าคือพอจะบอกไปได้ไหมตัวย่อดก็รัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วกันครับรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาครับนายพฤทธิ์วัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าการประชุมสสวันนี้เหมือนทุกสัปดาห์ที่จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้หลังมีคำวินิจฉัยและเสร็จสิ้นการประชุมสภาสสจะมาร่วมแถลงข่าวที่พรรคซึ่งส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าสสพรรคก้าวไกลจะมีเอกภาพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้เนาะทุกคนที่เป็นสสพรรคก้าวไกลเราก็จะเดินหน้าร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆสสผมทุกคนจําได้ดีเนาะถึงวันที่เราเดินเข้ามาในพรรคนี้ในวันแรกว่าเราเดินเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานั้นเป็นเช่นไรแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะใช้ความทรงจําเกี่ยวกับวันนั้นเนี่ยเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรอย่างเป็นเอกภาพเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราได้ให้คําสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ขณะที่นางสาวพรรณิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ที่มีประสบการณ์ทางการยุบพรรคการถูกเพิกถอนสิทธิการเมืองในฐานะกรรมการบริหารพรรคและการถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเหมือนถูกประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งมีบทพิสูจน์แล้วว่าตนเองยังมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แม้จะต่างบทบาทการยุบพรรคจึงอาจไม่ใช่ทางออกการที่ผู้มีอำนาจพยายามใช้สารพัดวิธีในการกำจัดนักการเมืองแต่เขาไม่ยอมให้คุณกำจัดไงเขาก็ยังต้องการที่จะมีบทบาททางการเมืองอยู่เสมอแล้วเขาหาช่องทางเขาได้เนี่ยแล้วก็เลยทำให้ต้องเกิดไอ้ระบบแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็กระอักกระอ่วนค่ะรัฐมนตรีก็กระอักกระอ่วนไอ้คนที่เป็นประธานกรรมการอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จริงๆก็คือพูดง่ายเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีตัวจริงมันก็ทำไมต้องมาอยู่กันแบบนี้นะดิฉันคิดว่าอันเนี้ยเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเรื่องเนี้ยการรัฐประหารกับการยุบพรรคเหมือนกันเลยคือเวลาเราพูดว่ามันไม่เห็นจะแก้ปัญหาอะไรเลยเป็นเพราะว่าเรามองภาพรวมยาวใช่ไหมคะเรามองว่าในช่วง5ปี10ปีเห็นไหมคุณจะรัฐประหารเขาคุณจะยุบพรรคเขาเขาก็กลับมาได้ก็ในเมื่อประชาชนจะเอาเขาเป็นรัฐบาลอ่ะประชาชนก็เลือกเขากลับมาอยู่ดีคุณจะรัฐประหารไปเรื่อยๆหรอใช่ไหมซึ่งก็ใช่ก็รัฐประหารไปเรื่อยๆนะคะอย่างเพื่อไทยเองก็โดนรัฐประหารถึง2รอบใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยมันเห็นเลยว่าในทางหนึ่งก็คือสายตาสั้นนะคะไม่ได้มองในระยะยาวมองเรื่องการยุบพรรคการรัฐประหารเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นณตอนนั้นนางสาวพรรณิกาเชื่อมั่นว่าหนังม้วนเดิมอาจจะไม่จบแบบเดิมและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยไม่เหมือนเดิมไปแล้วณวันนี้เนี่ยคุณต้องพิจารณาใหม่แล้วนะคะหนังเรื่องเดิมจะจบไม่เหมือนเดิมเป็นคำพูดที่อาจารย์ปิยบุตรพูดไว้ในวันยุบอนาคตใหม่แล้วพรรคก้าวไกลก็ใช้เวลา4ปีในการพิสูจน์แล้วว่าหนังเรื่องเดิมนั้นจบไม่เหมือนเดิมจริงๆจบด้วยการที่ก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแม้ว่าแน่นอนคุณก็ใช้กลไกที่มีอยู่ในมือของคุณรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสว.ในการทำให้ก้าวไกลไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้แต่ว่า4ปีที่ผ่านมากับการพิสูจน์ตัวเองของก้าวไกลมันน่าจะเพียงพอแล้วที่เราจะได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่คุณพยายามจะหยุดยั้งคุณหยุดยั้งมันไม่ได้หรอกคุณทำได้เพียงแค่ชะลอแล้วยิ่งคุณทำซ้ำๆเนี่ยสิ่งที่คุณทำเพื่อชะลอมันก็ด้านก็เรียกว่ากระสุนมันด้านขึ้นเรื่อยๆนะคะมันเสื่อมประสิทธิภาพลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชอบคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมานั่งคุยกันแบบมองตากันแล้วพูดกันอย่างจริงใจจริงๆว่าณวันนี้เนี่ยประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ชนชั้นนำต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีวุฒิภาวะสำหรับวันพรุ่งนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลจะไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่เวลา 15:00 น.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญและจะมาแถลงข่าวร่วมกับส.ส.ที่พรรคก้าวไกลทัพนิเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานวันนี้มีประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมงบประมาณ2567นะครับจำนวน 122,000 ล้านบาทเพื่อนำไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอร่างพรบด้วยนะครับวุฒิสภาในที่สุดก็ผ่าน3วาระรวดนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็รับปากว่ามั่นใจว่ารัฐบาลจะนำงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 9:00 นจากนั้นก็เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อชี้แจงวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567วงเงิน 122,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะนำไปดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพรบนี้นายนิรุตสุทธินนท์สว.จากระนองได้เสนอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อที่138โดยไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาพิจารณาแต่ให้ใช้กรรมาธิการเต็มสภาซึ่งจะเป็นการพิจารณา3วาระรวดแต่สว.รัชนีกรทองทิพย์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากงบประมาณนี้เป็นเงินจำนวนมากและเป็นเงินกู้เกือบทั้งหมดนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในขณะนั้นได้พยายามอธิบายสนับสนุนให้ไม่มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญโดยให้เหตุผลเรื่องความเร่งด่วนที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน20วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพรบนี้ก็คือ1สิงหาคมและระบุว่าการพิจารณาในวันนี้สมาชิกจะได้โอกาสอภิปรายกันอย่างเต็มที่สุดท้ายที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากนะครับ161เสียงเห็นด้วยให้ยกเว้นข้อบังคับไม่ต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญมาพิจารณามีเสียงไม่เห็นด้วย17เสียงงดออกเสียง15เสียงอีกคนในกลุ่มสว.สีน้ำเงินที่ลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างเข้มข้นคือพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายจากสุรินทร์
ที่ถามว่าตกลงเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพิ่มหนี้ให้ประชาชนทำไมไม่จ่ายเป็นเงินสดเอื้อประโยชน์ให้ใครเป็นการหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่และมีช่วงหนึ่งนางแดงกองมาสวกลุ่มอื่นๆจากอำนาจเจริญก็ลุกขึ้นอภิปรายสะท้อนเสียงของชาวบ้านนะครับโดยบอกว่าเธอเองเป็นแม่ค้าขายหมูชีวิตพบปะแต่กับพ่อค้าแม่ค้าในชนบทครับการที่รัฐบาลจะแจกเงินประชาชนคนไทยคนละ 10,000 บาทนั้นพวกดิฉันมีความยินดีพอมาเป็นเงินดิจิตอลพวกฉันพวกกลุ่มของดิฉันนี่ค่ะมีความกังวลจะเอาไปใช้จ่ายยังไงทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะค่ะจะได้ใช้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะคะแต่คนอื่นเราไม่รู้ปรากฏว่าระหว่างการอภิปรายของนางแดงนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งนั่งอยู่บริเวณบัลลังก์ก็ยกโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอผู้อภิปรายพร้อมพูดคุยกับพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมอยู่ในขณะนั้นและทำมือชี้ไปที่ดวงตาด้วยท่าทางซาบซึ้งไปกับผู้อภิปรายครับอีกช่วงหนึ่งนางเบญจมาศอภัยทองสวกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากพิจิตรก็อภิปรายว่าเห็นชอบอยากได้เงิน 10,000 บาทแต่ชาวบ้านฝากมาว่าอยากได้เป็นเงินสดก่อนจะบอกว่าการเข้ามาเป็นสวครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมาบอกความในใจของแม่ค้าทุกคนซึ่งไม่ค่อยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่ารัฐบาลได้ยืนยันว่างบประมาณนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและวินัยการเงินการคลังพร้อมกับยอมรับว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องกู้หนี้เพิ่มเติมเพื่อเติมเงินใส่ในระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจในการเดินหน้าโครงการส่วนข้อสังเกตรัฐบาลไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นนายจุลพันธ์ก็ชี้แจงว่ากลไกที่รัฐบาลกำหนดเป็นกลไกใหม่ต่างจากอดีตที่แจกเป็นเงินสดเพราะอาจจะทำให้ประชาชนออมไว้ส่วนหนึ่งไม่ยอมใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่แต่ว่าถ้าร้านค้าต้องการจะลุกขึ้นจะขึ้นเป็นเงินสดก็สามารถทำได้ในการหมุนรอบที่สองและเงินสดก็จะยังคงหมุนเวียนในระบบนะครับมีผลในระยะยาวและกลไกนี้ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการวางรากฐานดิจิทัลในระยะยาวให้คนไทยพร้อมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปถึงข้อมูลประชาชนต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายได้อย่างตรงจุดพร้อมกับย้ำว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีความปลอดภัยแน่นอนยืนยันว่ารัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนร้านค้า1ตุลาคมนี้ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนรับสิทธิ์นั้นนายจุลพันธ์เปิดเผยว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนรัฐบาลจะเปิดลงทะเบียนวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรัฐและใช้บัตรประชาชนในการซื้อสินค้าซึ่งอาจจะไม่สะดวกและมีความซับซ้อนกว่าเวลา 16:30 นาทีนะครับหลังสวอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เสร็จสิ้นที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบกับร่างพรบนี้ด้วยคะแนน139ไม่เห็นด้วย38งดออกเสียง18ไม่ลงคะแนน1เสียงซึ่งก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบดังกล่าวนี้3วาระรวดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีครั้งก็ขอบคุณและขอน้อมรับความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงและพิจารณาให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณในครั้งนี้ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใช้งบอย่างโปร่งใสให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตลอดไปนะครับและจากนั้นประธานก็สั่งปิดประชุมครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกปคตรใช้เวลา7วันก็ได้ผลสรุปเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอุทธรณ์ว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายมติที่ประชุมนี้ก็ชี้นะครับว่าคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วครับนี่คือเอกสารแจกจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกปคตรลงวันที่6สิงหาคม2567มีเนื้อหา1หน้ากระดาษ A4 ครับ5ย่อหน้าแรกนั้นเป็นการบรรยายถึงที่มาของการอุทธรณ์และเรื่องที่อุทธรณ์มีเนื้อหาโดยสรุปว่ากปคตรได้ประชุมพิจารณาวินิจฉัยคดีที่เป็นที่สนใจและมีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยได้ส่งคำวินิจฉัยไปให้ผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ได้รับทราบซึ่งปรากฏหลักฐานว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับคำวินิจฉัยแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้อุทธรณ์ว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและมีคำขออื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการได้ฟังคำชี้แจงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และคำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในที่นี้ก็คือพลตำรวจเอกกิตติวัฒน์พันเพชรซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วท่อนสำคัญอยู่ที่ท้ายเอกสารครับซึ่งวินิจฉัยว่าคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและกฎกตร.กำหนดและเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจึงวินิจฉัยยกอุทธรณ์และยกคำขอกำหนดวิธีการชั่วคราวของผู้อุทธรณ์ซึ่งก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทีมข่าวอาชญากรรมได้สอบถามไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทางโทรศัพท์นะครับซึ่งได้รับการตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่ายังไม่ทราบผลว่าเป็นออกมาอย่างไรยังไม่ได้รับผลการวินิจฉัยตอนนี้อยู่ระหว่างรอและก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้กปคตร.มีการประชุมลับจนถึงเกือบเที่ยงคืนพร้อมกับยืนยันว่าถ้าผลออกมาเป็นลบหรือคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายก็จะยื่นศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันก่อนที่จะวางสายไปทันทีครับด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีกระแสข่าวว่าพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพวกรวม5คนผิดวินัยร้ายแรงกรณีเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK Master จะเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มารับทราบข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกสราวุธยืนยันว่ายังไม่ได้กำหนดว่าจะเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้ามาเพราะว่ายังสอบปากคำพยานที่ถูกกล่าวหาไม่เสร็จครับในส่วนของการสอบสวนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบพยานของผู้กล่าวหาพอหลังจากที่ผมฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาสอบพยานหลักฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องมาสรุปเป็นบวกเป็นลบกับท่านรองกับชุดที่ถูกตั้งเนี่ยยังไงบ้างสมมติถ้าออกมาเป็นลบเนี่ยก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบใช่ไหมครับครับท่านพอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเอาพยานฝ่ายเขาเนี่ยมาให้คณะกรรมการสอบหลังจากคณะกรรมการสอบจนหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเอาข้อมูลทั้งสองฝ่ายมาวิเคราะห์มาเอาข้อเท็จจริงมาแล้วมาเป็นมติออกมาครับยังมีประเด็นที่เป็นที่สงสัยอยู่นะครับว่าบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจสุรเชษยังเป็นรองผบตรอยู่หรือไม่ตามมาตรา140วรรค1พรบตำรวจแห่งชาติปี2565ที่ระบุว่าการพ้นตำแหน่งของข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเว้นแต่กรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายเกษียณอายุหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษในการออกจากราชการของข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจึงต้องให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อส่งทราบด้านสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็ทำรายงานชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่ดำเนินการยึดทรัพย์สินรายคดีของนายณัฐวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์กับพวกคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ betflixroyal.comและ betflixroyal.net ซึ่งคณะกรรมการเคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวแล้ว2ครั้งกว่า250รายการมูลค่ากว่า109ล้านบาทโดยวันนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์นะครับให้อายัดเงินเวรคืนประกันชีวิตที่เชื่อว่าจะนำไปชำระเบี้ยประกันให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และภรรยาซึ่งต่อมาผู้เอาประกันเวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมา 480,000 บาทไว้ชั่วคราวตามมาตรา48วรรค1แห่งพรบการฟอกเงินพุทธศักราช2542ครับมาตามต่อกรณีปลาหมอคางดำหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาบอกนะครับว่าจะมีการรายงานผลการสอบสวนต้นตอของปลาหมอคางดำประมาทของกรมประมงให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทราบในวันนี้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังเงียบครับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากฝ่ายรัฐบาลทำให้นายณัชชาอินชัยบุญสวัสดิ์ซึ่งเป็นส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการปลาหมอคางดำออกมาทวงถามความคืบหน้าจากร้อยเอกธรรมนัสนะครับ
เมื่อวานนี้มีนักข่าวถามเรื่องนี้กับร้อยเอกธรรมนัสซึ่งต่อมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับยืนยันว่าปลาหมอคางดำผมเอาอยู่ตอนนี้ชาวบ้านก็บ่นแล้วว่าเริ่มหาปลาหมอคางดำยากและบอกด้วยว่าที่จริงแล้วเรื่องปลาหมอคางดำตัวเขาเองเป็นคนที่จุดประเด็นก่อนตั้งแต่ที่จะมารับหน้าที่แล้วและทำร่วมกับคนอื่นๆอีกหลายคนเพียงแต่ว่าไม่อยากพูดมากยืนยันว่ายังไงก็เอาอยู่เราย้อนฟังบางช่วงของร้อยเอกธรรมนัสที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานครับเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับคงจำตะกะแตนปาตังกาได้มีปีถึงบินไม่รอดเลยนะงั้นผมเอาอยู่นะเรื่องนี้อย่าให้เป็นประเด็นสังคมครับมาตรการต่างๆเราออกรองรับไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มบ่นแล้วว่าเริ่มหายากแล้วนะไม่เหลือแล้วครับเดี๋ยวขอเวลา1เดือนผมประเมินผลทันทีนะครับเอาอยู่จริงๆเรื่องปลาหมอคางดำนี่ผมเป็นคนจุดประเด็นก่อนนะครับตั้งแต่มารับหน้าที่แล้วแล้วก็ทำร่วมกับน้องๆหลายท่านที่กำลังเป็นพระเอกปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมไม่อยากพูดมากนะครับเราเตรียมพร้อมหมดครับผมบอกแล้วแค่เปิดมา3วันก็จะไม่เหลือแล้วผมบอกเลยว่าผมเอาอยู่ล่าสุดวันนี้นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการปลาหมอคางดำออกมาทวงผลสอบจากร้อยเอกธรรมนัสอีกครั้งหนึ่งนายณัชชาบอกว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงโดยขีดเส้นไว้7วันโดยตั้งเมื่อ19กรกฎาคมแต่ว่าตอนนี้ผ่านมาเกือบครึ่งเดือนเรื่องก็ยังเงียบทั้งที่มีข้อมูลบ่งชี้เต็มไปหมดว่ามีการนำเข้ามาโดยเอกชนรายใดและ DNA ก็บ่งชี้มีต้นตอเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทำให้กระจ่างเพื่อหาต้นตอวิกฤตมารับผิดชอบให้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ยากจะเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสจะรับมือเรื่องนี้ได้ซึ่งนายณัชชาก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้ว่าการที่มาออกสื่อสารด้วยท่าทีที่บอกว่าเป็นสถานการณ์เล็กๆรับมือได้เป็นเพราะกำลังปกป้องหรือออกรับแทนใครหรือเอกชนรายใดหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ช่วยทำความจริงให้กระจ่างตามที่เคยรับปากไว้ด้วยส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกเมื่อวานว่าชาวบ้านเริ่มบ่นว่าหายากแล้วปลาหมอคางดำแทบไม่เหลือประเด็นนี้นายณัชชาก็เห็นว่าสถานการณ์จริงที่ประชาชนกำลังเผชิญไม่เหมือนกับที่พูดเพราะว่าตอนนี้บ่อกุ้งบ่อปูเสียหายหมดจับขึ้นมาในบ่อก็มีแต่ปลาหมอคางดำส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรยืนยันว่าได้ตั้งงบประมาณเพื่อรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ15บาทล่าสุดมีเสียงจากผู้ประกอบการแพปลาบางส่วนที่สมุทรปราการสะท้อนว่ามาตรการรับซื้อปลาอาจจะไม่คุ้มทุนโดยมองว่าขั้นตอนเยอะนำส่งก็อยู่ไกลไม่มีแรงงานช่วยเหลือเมื่อคำนวณแล้วจะเหลือส่วนต่างราคาเพียง5บาทและยังต้องสำรองจ่ายเงินเพื่อรับซื้อไปก่อนทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่ผู้ประกอบการจะถอนตัวใบอันนี้เป็นใบรับซื้อถ้ายังไม่มีผู้รับรองปลาเรายังไปต่อไหนไม่ได้เมื่อรับรองเสร็จเราต้องการจะนำปลาไปส่งกยท.รวบรวมเราก็ต้องมีผู้รับรองอีกผู้รับรองคือประมงอำเภอเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดทุกครั้งที่มีคนมาขายเราเขาต้องรับรองเราหนึ่งใบต่อหนึ่งการซื้อขายถูกถ้าประมงอำเภอไม่ว่างมันต้องตีรถไปปากน้ำเพื่อให้รับรองเพื่อจะส่งปลาได้5บาทนะแล้วตอนนี้ที่คุยกับแพต่างๆที่อยู่ในสมุทรปราการเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรจากประมงจังหวัดเลยว่าเอกสารน่ะมันจะไปส่งต่อแบบไหนไปยังไงโครงการนี้เป็นการรับสมัครใครพร้อมก็ทำใครไม่พร้อมก็คือให้ถอนตัวแต่ส่วนใหญ่ก็คือพร้อมที่จะถอนตัวกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนห้างหุ้นส่วนจำกัดกันตาไทยฟรอสเซนฟิชกรณีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำข้อมูลเถื่อนให้สำนักงานปปช.เพิ่มเติมในวันนี้นะครับหลังจากที่พบหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยโดยข่าวสามมิติตรวจสอบพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมประมงและกรมศุลกากรกรณีตรวจปล่อยหมูเถื่อนที่สำแดงเท็จว่าเป็นปลาแช่แข็งคุณมนตรีอุดมพงศ์เกาะติดเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีความเห็นให้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่102/2566กรณีขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์หรือหมูเถื่อนเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายส่งให้สำนักงานปปช.พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวน DSI ที่มีพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีนี้ DSI พบหลักฐานน่าเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยตู้สินค้าที่ออกไปแล้วอาจเข้าข่ายมีความผิด
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำหรับคดีที่102/2566นี้มาจากการที่ DSI นำหมายค้นไปค้นสำนักงานและร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเมื่อปีที่แล้วซึ่งมี2พ่อลูกเป็นกรรมการบริษัทและเกี่ยวข้องกัน2แห่งโดยพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังดีลเลอร์หรือเอเจนต์ที่ให้นำเข้าจากต่างประเทศพร้อมกับการแสดงเท็จหลายรายการต่อมา DSI สืบสวนพบว่านอกจากมีส่วนร่วมในจำนวน1ของ161ตู้แล้วยังเคยนำเข้ามาก่อนหน้านี้44ตู้คอนเทนเนอร์แต่แสดงเท็จว่าเป็นสินค้าประมงหรือปลาแช่แข็งและอ้างว่านำไปเก็บที่ห้องเย็นแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครเมื่อ DSI ไปตรวจสอบห้องเย็นนั้นก็พบว่าไม่เคยมีการนำไปเก็บไว้จริงเป็นแต่เพียงการแอบอ้างเท่านั้นและเมื่อสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าแท้จริงไม่เป็นปลาแซลมอนหรือปลาเฮกแต่เป็นสินค้าประเภทหมูเถื่อนและนำไปเก็บไว้ในห้องเย็นอีกแห่งหนึ่งในสมุทรสาครเช่นเดียวกัน DSI ตามไปจนพบและพบว่ามีการฝากเก็บคราวนี้มีการเบิกไปจำหน่ายแล้วอย่างไรก็ตามการนำเข้าหมูเถื่อนทั้ง44ตู้และแสดงเท็จว่าเป็นอาหารทะเลแช่แข็งนั้นนอกจากมีเอกชน5รายเกี่ยวข้องแล้วยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมประมงและกรมศุลกากรร่วมกันตรวจปล่อยและลงนามไว้เป็นหลักฐานทำให้ DSI มีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจึงส่งสำนวนให้ปปช.ในความผิดฐานพยายามนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรและความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกผ่านราชอาณาจักรซึ่งซากสัตว์หรือสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์กรณีนี้เกิดขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาระหว่าง25สิงหาคมถึง30พฤศจิกายน2565ต่อเนื่องกันส่วนการลักลอบนำเข้ามาอีกกว่า 2,388 ตู้และเชื่อว่าจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภคแล้ว DSI รับเป็นคดีพิเศษที่ 126/2566 นั้น DSI ได้ตรวจสอบข้อมูลจากต่างประเทศผ่านกระบวนการความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศหรือ MLAT จาก30ประเทศต้นทางแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเข้าสำนวนคดีมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานมีผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีว่าลูกของเขาอาจจะถูกให้ออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะว่าถูกจับได้ว่าแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งก็ไปหาซื้อมาจากร้านข้างโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งลักลอบขายให้กับเด็กๆโดยง่ายและไม่มีการจำกัดอายุของผู้ซื้อก็ไปแจ้งแล้วมูลนิธิก็จับมาพาเจ้าหน้าที่นะครับไปเปิดปฏิบัติการปราบในคราวนี้ติดตามรายงานคุณปัญญานานกระโทกครับหญิงเจ้าของร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเร่งรีบหยิบบุหรี่ไฟฟ้าตามที่ลูกค้าวัยเยาว์คนนี้สั่งทันทีโดยไม่มองว่าลูกค้าที่กำลังยื่นเงินให้นั้นสมควรที่เธอจะขายบุหรี่ไฟฟ้าให้หรือไม่การขายบุหรี่ไฟฟ้าของหญิงเจ้าของร้านอยู่ในสายตาของลูกค้าวัยเยาว์อีก2คนที่ยืนคอยอยู่ก่อนหน้าที่สำคัญหนึ่งในนั้นใส่ชุดนักเรียนด้วยภาพที่ปรากฏขัดแย้งกับข้อความที่ทางร้านเขียนแปะไว้ที่หน้าประตูทางเข้าอย่างชัดเจนว่าชุดนักเรียนนักศึกษาห้ามเข้าร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ห่างจากรั้วโรงเรียนประมาณ200เมตรเท่านั้นและขายอย่างเปิดเผยเนี่ยจะอยู่ที่ติดกับโรงเรียนครับใช่ไหมนี่โรงเรียนใช่ไหมที่ติดกันนะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กๆในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จริงตามที่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมัธยมต้นวัย12ปีคนหนึ่งร้องกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังพบว่าเงินในบัญชีของหลานชายหายไปถึง 6,000 บาทชุดสืบสวนตำรวจปคบ.เฝ้าดูความเคลื่อนไหวอยู่หน้าร้านเป้าหมายที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ก่อนที่ช่วงนักเรียนเลิกเล็กน้อยจึงบุกเข้าร้านทันทีปรากฏในตู้และแผงโชว์เต็มไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่างๆจำนวนมากตามภาพที่สายเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ตุ๊กตาตัวการ์ตูนคือเคสใส่เพื่อปกปิดบุหรี่ไฟฟ้านี่คือสมุดบันทึกที่มีตัวเลขและเส้นขีดบอกจำนวนน่าเชื่อว่าตัวเลขคือราคาขายบุหรี่ไฟฟ้าส่วนเส้นขีดคือจำนวนยอดขายเจ้าของอ้างว่า
เป็นสมุดบันทึกขายน้ำดื่มเดี๋ยวถามเขาก่อนแล้วเขาไม่เกี่ยวให้บ้านนี้มันคือของผมเนาะทางนี้แม่ออกไปแม่เองแม่ออกไปอยู่นี่แหละแม่ก็ต้องอยู่ที่นี่แม่ออกไปนี่แหละแม่อยู่นี่แหละแม่ก็อยู่ที่นี่มาแม่ก็อยู่ที่นี่แม่อยู่นี่แหละระหว่างตำรวจปคบเข้าตรวจยึดชายคนนี้อ้างว่าเขาเป็นเจ้าของตัวจริงตำรวจจึงพาเจ้าของร้านและบุหรี่ไฟฟ้าของกลางเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินคดีนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้ากำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะได้รับการร้องเรียนว่าหลายพื้นที่เปิดให้บริการติดกับสถานศึกษาส่วนโรงเรียนเองก็ต้องเอาใจใส่ปัญหานี้ด้วยรัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะให้ปราบปรามให้หมดสิ้นไปก่อนที่ภัยมันจะเกิดขึ้นกับเยาวชนมากกว่านี้ในขณะเดียวกันดิฉันก็จะประสานกับท่านเลขาสพท.และท่านรองเลขาธิการสพท.กระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อที่จะให้กวดขันโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะเรียนนี้นะครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดมันมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวบทกฎหมายนะครับอย่างเช่นตามพ.ร.คุ้มครองผู้บริโภคพ.ร.ตุลาการอาจจะมีพ.ร.บ.ควบคุมการยาสูบสำหรับร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าแห่งนี้เคยถูกจับมาแล้วและกลับมาเปิดใหม่ซึ่งร้านนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ50เมตรห่างจากโรงเรียนประมาณ200เมตรเท่านั้นปัญญานางกระโทกข่าว3มิติรายงานวิวกุลวุฒิเตรียมเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่คว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์แบดมินตันโอลิมปิกเบื้องหลังความสำเร็จก็เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักกีฬาและโค้ชโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดส่วนไฮไลท์คืนนี้นักมวยสากลหญิงของไทยจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากปารีสฝรั่งเศสครับวันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสนะครับท่านทูตก็แสดงความดีกับวิวกุลวุฒิเจ้าของเหรียญเงินประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกแล้วก็คืนนี้นะครับลุ้นกันจันแจ่มสวนเพลงจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศมวยสากลหญิงรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มตอนนี้การันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าคืนนี้ผ่านด่านักมวยอาร์เจเรียได้ก็จะทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองครับวันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสนายสรัญเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญามอบช่อดอกไม้พระราชทานให้กับวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันเหรียญเงินประวัติศาสตร์โอลิมปิกรวมทั้งยังเป็นเหรียญแรกอย่างเป็นทางการของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ครั้งนี้ภายในงานมีนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์อัครราชทูตณกรุงปารีสคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกรวมถึงนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยพร้อมด้วยชุมชนไทยในฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วยสำหรับวิวกุลวุฒิวัย23ปีพูดถึงการแข่งขันเมื่อวานนี้ว่าต้องยอมรับว่าวิกเตอร์อาเซลเซนคือราชาโอลิมปิกยุคนี้หลังจากคว้าเหรียญทอง2สมัยที่ต่อกันและตัวเองจะเรียนรู้จากนักแบดมินตันเดนมาร์กคนนี้ให้ได้มากที่สุดโอลิมปิกเกมคนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างภูมิใจนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเสียดายนิดหน่อยที่เราไม่ได้คว้าเหรียญทองแต่ว่าเราต้องยอมรับครับว่ารอบชิงเราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะฮะการมาครั้งแรกเราได้เหรียญเงินเลยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับคือจริงๆผมอยากเรียนรู้อยากเขาให้ได้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าจริงๆเขายังเป็นสุดยอดของโลกอยู่ดีนะฮะจริงๆเขาก็มีทั้งแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกแชมป์แห่งแดนแล้วซึ่งสามอย่างนี้ก็คือเป้าหมายที่ผมอยากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดครับวิวกุลวุฒิเดินตามรอยเมรัชนกเข้าไปเป็นลูกศิษย์โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดตั้งแต่ปี2013หลังจากเมรัชนกได้แชมป์โลกหญิงเดี่ยวในปีนั้นโรงเรียนบ้านทองหยอดมีส่วนสำคัญทำให้วิวพัฒนาจนกลายเป็นแชมป์เยาวชนโลก3สมัยและได้แชมป์โลกรุ่นใหญ่ปี2023เบื้องหลังความสำเร็จของวิวมีส่วนมาจากโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขโค้ชจากบ้านทองหยอดโค้ชเป้พูดถึงการปั้นนักแบดมินตันไทยจากรุ่นสู่รุ่นครับจริงๆแล้วผมก็พูดในเรื่องของส่วนหนึ่งเรื่องรูปเกมด้วยนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราต้องดูว่าภาวะของนักกีฬาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความตื่นเต้นกดดันนะฮะแล้วก็เราพยายามให้เขาเรียนรู้ทุกๆอย่างจากการแข่งขันความตั้งใจของคุณแม่อยู่แล้วที่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาก็คืออยากจะสร้างนักกีฬาไทยนะฮะให้สามารถคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกได้ซึ่งเราเองอ่ะก็ต้องใช้เวลานะฮะในการเรียกว่าเรียนรู้นะฮะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเอง
ซึ่งเราเองก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะที่จะสร้างนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จขณะที่เมรัชนกวัย29ปีซึ่งเคยสร้างความสุขให้กับคนไทยมาก่อนก็มองว่าวิวพลวุฒิจะรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ยังมีลุ้นแชมป์รายการใหญ่อย่าง All England และเหรียญทองโอลิมปิกในอนาคตตัวเขาเองสามารถผ่านในจุดที่มีความกดดันอะไรเงี้ยได้ดีกว่าทั้งเมย์หรือพี่แมนอะไรเงี้ยที่นักกีฬาที่คนที่มีโอกาสเกือบที่จะแบบไปแตะเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัววิวเองมีประสิทธิภาพของในเรื่องของจิตใจที่ดีด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนี้เมย์มองว่าก็วิวน่าจะมีความมั่นใจแล้วก็มีผลงานที่ดีในอนาคตแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นเด็กที่มีโรคภูมิแพ้เป็นโรคมีโรคประจำตัวณตอนเด็กเราเล่นแค่อย่าให้มันลดลงหายหรือไม่หายมันอีกอย่างนึงถูกมั้ยฮะแต่ว่าอย่าให้มันลดลงแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายจากการไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมาถึงณตอนนี้มันรู้สึกว่าโอ้โหเรามาถึงขนาดนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะทำผลงานแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติไทยต่อไปครับทางด้านคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลในฐานะนายกสมาคมแบดมินตันมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับวิวกุลวุฒิ 1.5 ล้านบาทหลังจากวิวช่วยให้แบดมินตันเป็นชนิดกีฬาที่4ที่ทำเหรียญรางวัลในโอลิมปิกต่อจากมวยสากลยกน้ำหนักและเทควันโดซึ่งเหรียญเงินที่วิวทำได้จะได้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสูงสุด 7.2 ล้านบาทและยังได้เงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกอีกเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา20ปียังไม่รวมกับสปอนเซอร์ต่างๆอีกมากมายสำหรับวิวกุลวุฒินักแบดมินตันไทยเหรียญเงินโอลิมปิกคนแรกจะกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบิน TG931 เช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:55 น.ส่วนไฮไลท์คืนนี้มีมวยสากลหญิงรอบรองชนะเลิศรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งจะเจอกับไอมานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียโดยวิจารณ์พลวิทย์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยหญิงอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี2000ก็นำจันแจ่มยืดวอร์มร่างกายในช่วงเช้าครับแล้วก็ทบทวนการชกเน้นการเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กเพื่อหลบหลีกหมัดนักชกแอลจีเรียตลอดจนเน้นการต่อยเป้าใหญ่สลับกับต่อยแบบมัดชุดต่อเนื่องให้เข้าตากรรมการให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้ของจันแจมไอมานเคลิฟเป็นนักมวยแอลจีเรียที่มีประเด็นเป็นภาวะเพศกำกวมมีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติโดยเคลิฟเคยเอาชนะจันแจมในรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์โลกปีก่อนแต่หลังจากนั้นเธอถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าชิงเพราะว่าเธอไม่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางเพศที่ดำเนินการโดยสมาคมมวยสากลนานาชาติสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้จันแจมจะพบกับเคลิฟช่วงดึกคืนวันนี้ 3:34 น.ตามเวลาประเทศไทยสำหรับไฮไลท์ของโอลิมปิกคืนนี้นะครับก็ติดตามมวยสากลหญิงรุ่น66กิโลกรัมเป็นรอบรองชนะเลิศจันแจมจะพบกับไอมานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียนะครับตอนนี้จันแจมการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยดูกันว่าเธอจะผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้หรือไม่ณัฐวัฒน์อินทวิธามรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส3มิติคืนนี้ชมความงามของดอกเพชรหึงหรือว่านหางช้างนี่เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับกำลังบานพร้อมกันกว่า600ต้นที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังดอกว่านหางช้างนี่จะบานนานถึง3เดือนนะครับมีสีเหลืองอ่อนแล้วก็เข้มกลิ่นหอมกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับตลอดทั้งวันดอกว่านหางช้างนี่มีลักษณะเรียวยาวเหมือนกับหางช้างนะครับความยาวตั้งแต่เมตร50ถึง2เมตรลำต้นสูงกว่า3เมตรก็ได้ชื่อว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีช่อยาวและใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ